่ะในขณะที่เราเป็นชาวพุทธเนาะเรามีธรรมะนะคะซึ่งถือว่าเป็นอริยทรัพย์ในการที่จะสอนเราให้เราเป็นคนดีให้เรารู้จักหลักธรรมรู้จักการวางตัวรู้จักสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตนะคะรู้จักการดำรงชีวิตที่ดีนะคะเราก็ถือว่าเป็นศาสนาที่มีคำสอนที่มีเหตุมีผลนะคะที่เถียงไม่ได้เลยนะคะเพราะเราศึกษาเนาะเราศึกษาก็เกิดความชอบใจว่าเอ๊ะหลักคำสอนของทางพุทธศาสนานี่ทำไมถึงมีหลักการและก็เหตุผลแล้วก็ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้วก็ถูกกาลเทศะอย่างมากเลยทำไมถึงรู้สึกดีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะก็เลยได้นับถือพุทธศาสนาไม่ได้นับถือตามพ่อแม่นะคะนับถือด้วยความที่ตนเองนะศรัทธาเมื่อศรัทธาแล้วก็แสวงหาปัญญาเมื่อแสวงหาปัญญาแล้วก็มีความเชื่อนะคะมีความเชื่อต่อจากปัญญาว่าเราเชื่อว่าทำดีแล้วต้องได้ดีทำชั่วแล้วต้องได้ชั่วแล้วความเชื่อของเราก็ตัดสินใจในการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยสองมือสองเท้าแล้วเราก็เชื่อว่าการที่เราทำแบบนี้มันเกิดบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เกิดบุญอย่างหายสงสัยนะคะอาจารย์ก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของอานิสงส์ของบุญเนาะอาจจะเป็นปาฏิหาริย์นะคะสิ่งเหนือธรรมชาติปาฏิหาริย์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเหนือธรรมชาตินะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำให้เกิดเนาะแต่มันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดขึ้นเราจึงเรียกว่าปาฏิหาริย์หรือธรรมหรือปาฏิหาริย์นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินั่นเองนะคะมันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินั่นเองทีนี้อาจารย์ก็ทำความดีมานะคะบางทีเราก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเจริญกรรมฐานบางค่ำคืนนอนไม่หลับคิดมากเนาะคิดมากนะฮะเกิดมายากจนไม่เหมือนคนอื่นเขานะฮะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาก็คิดท้อใจอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ว่าเราจะมีอะไรเหมือนคนอื่นเขาบ้างไหมเราจะพอมีรถเราจะพอเรียนจบปริญญาตรีเราจะพอได้ใส่ชุด university เราจะพอมีพอได้เหมือนคนอื่นเขาบ้างหรือเปล่าพอได้จับเงินพันเงินหมื่นกับเขาบ้างไหมเกิดมาทำไมมันไม่เคยเห็นอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะค่ะเราก็อธิษฐานมาเรื่อยนะเพราะเชื่อตามคำที่พ่อแม่สอนนะคะว่าถ้าเป็นคนดีแล้วอ่ะเทวดาก็จะเมตตาเป็นคนดีอ่ะไปนอนอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะไปนอนอยู่ที่ไหนก็ตามก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกนะเทวดาจะรักษาเราพูดผีปีศาจที่อยู่ในแถวๆนั้นน่ะเขาจะไม่ทำอันตรายเราหรอกเพราะเขาจะมองออกว่าใครเป็นคนดีคนไม่ดีคนเหมือนหลวงปู่นะคะหลวงพ่อหลวงปู่ที่ปฏิบัติเนาะสายกรรมฐานท่านก็ได้บอกอาจารย์มาว่าเนี่ยโยมคนมีบุญน่ะเวลาไปนอนอยู่สะพานลอยก็ตามไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ก็ตามหรือไปนอนอยู่ในป่าดงผีดิบที่มีผีเฮี้ยนๆนะคะที่ไม่อยากให้ใครไปหลับไปนอนไปข้องไปแวะไปเกี่ยวไปพันกับเขาก็จะหลอกจะหลอนให้คนกลุ่มนั้นหนีออกมาแต่ถ้าว่าเป็นคนดีไปนอนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่พวกเหล่านี้จะไม่มายุ่งเลยเขาจะรู้เขามองเห็นมันจะมีแสงแห่งบุญนะเปล่งออกมาจากร่างกายคุ้มครองห่มหุ้มรักษาเราแล้วพูดผีปีศาจเทวดาเทพารักษ์ต่างๆเนี่ยเขามองเห็นอย่างนั้นเขาจะสัมผัสได้เลยว่าคนนี้เป็นคนมีบุญเมื่อเป็นคนมีบุญแล้วนะสิ่งที่เขาจะต้องทำให้กับคนมีบุญโดยอัตโนมัตินั่นก็คือเขาต้องดูแลเขาต้องรักษาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเขาว่าคนดีผีคุ้มนะโยมมันเป็นเรื่องจริงครูบาอาจารย์ก็อาศัยบุญบารมีนี่แหละในการปกปักรักษาให้อยู่รอดปลอดภัยในสัพพะอันตรายต่างๆไม่ว่าแต่งูไม่ว่าแต่อะไรก็จะไม่ทำร้ายถ้าคนดีเขาเคยแผ่เมตตาเขาไม่มีความอาฆาตพยาบาทกับอะไรนะงูเงี้ยวเคี้ยวขอเขาก็จะไม่ทำอะไรนะเขาก็จะอยู่ของเขานะเขาก็จะช่วยดูแลรักษาเราอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคนดีจึงไม่ต้องกลัวท่านพูดอย่างนั้นพาไปนอนอยู่ใต้สะพานลอยที่เขาว่ามีคนกระโดดตกลงมาตายแล้วก็ใครมานอนตรงนี้ก็ถูกอําถูกหลอกถูกล้อนน่ะลองให้คนดีๆไปนอนอยู่ไม่เป็นไรเลยท่านพูดอาจจะให้โชคให้ลาภด้วยซ้ำไปอาจจะมาเห็นเราแล้วก็เกิดความเมตตาสงสารเนื้อคนนี้
ลำบากยากจนต่อสู้ชีวิตจังเลยแต่เป็นคนมีบุญเป็นคนดีพอช่วยเหลือเขาถ้าช่วยคนนี้ได้เราก็จะได้บุญด้วยเขาก็ได้บุญด้วยนะอาจจะเห็นไหมคะที่บางคนตกระกำลำบากมาไปจับลอตเตอรี่หนึ่งใบก็ได้ใช่3ล้านนะก็ถูกลอตเตอรี่ถูกอะไรกันนั้นเพราะนั่นคือบุญของเขาเป็นบุญเป็นความดีอาจจะมีอำนาจเหนือธรรมชาติหรือวิญญาณต่างๆอาจจะคอยดูแลรักษาเกื้อกูลเขาด้วยส่วนหนึ่งฉะนั้นมันจะเป็นส่วนๆไปหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือบุญของเขาที่เขาทำสองก็คือเขาเป็นคนดีสามเขาเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีสี่เทวดาคุ้มครองรักษาห้าพูดผีปีศาจก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลฉะนั้นคนดีเหล่านี้จึงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะนะฮะทำมาหากินอะไรก็เจริญรุ่งเรืองอาจจะลำบากในเบื้องต้นแต่ก็ไม่เห็นว่าจะลำบากท่ามกลางแล้วก็บั้นปลายชีวิตก็ไม่เห็นว่าเขาจะลำบากอะไรนะเขาก็มีลูกหลานล้อมหน้าล้อมหลังเขาก็จะมีลูกหลานมาเกื้อกูลดูแลรักษาจนเขาตายนั่นน่ะค่ะฉะนั้นคนดีอ่ะจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องตระหนักรู้ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนนะคะก็อยู่ที่การบ่มเพาะตัวเองอะไรตัวเองนะคะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยก็สอนให้คนคิดเป็นนะไม่ใช่พึ่งโชคลางอย่างเดียวไม่ใช่พึ่งของคลังอย่างเดียวไม่ใช่พึ่งคาถาอาคมอย่างเดียวหรือไม่ใช่พึ่งอย่างอื่นที่มีไม่ค่อยมีแก่นสารสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีแก่นสารนะคะความหมายของคำว่าแก่นสารทางพุทธศาสนาคือพึ่งได้ 100% ชาตินี้ก็พึ่งได้ชาติหน้าก็พึ่งได้และพึ่งได้ตลอดและทุกคนพึ่งได้ถือว่าเป็นกฎตายตัวที่ทุกคนพึ่งได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือบุญที่มันพึ่งได้เนาะที่เราพึ่งได้นะคือบุญหรือความดีที่เราทำแต่เครื่องรางของขลังเนี่ยพึ่งได้แต่มันไม่ได้พึ่งได้ตลอดวันหนึ่งถ้าเราเป็นคนไปทำบาปทำกรรมทำเวรต่อใครต่อใครมาแล้วถึงเวลาเจ้ากรรมในเวรเขามาเอาคืนแม้แต่เราจะใส่พระที่ครูบาอาจารย์อธิษฐานจิตว่าไม่ให้ตายโหงไม่ให้อะไรก็ตามนะคะแต่เดี๋ยวเทวดาก็ต้องดลใจให้เราต้องถอดพระองค์นั้นออกเนาะให้เราถอดองค์นั้นออกให้เราไม่สนใจหรือให้ค่ำคืนนั้นเราไม่ได้สวมใส่พระหรือเราไม่ได้อะไรถึงว่าเราจะต้องมีจุดจบในการถูกฆ่าเหมือนที่เราไปฆ่าเขาเหมือนกันนะคะฉะนั้นมนุษย์เราเคยไปทำเขาอย่างไรตนเองจะได้รับผลกรรมอย่างนั้นสะท้อนย้อนกลับมานะคะมันหนีไม่พ้นในเรื่องของวิบากตรงนี้นะคะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเราจึงสอนในเรื่องของกรรมคือการกระทำเป็นหลักนะคะเมื่อทำกรรมแล้วนะจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปฉะนั้นเราก็เลยต้องมานั่งมองตัวเองว่าแล้วเราทำกรรมดีอะไรบ้างพอที่จะให้ความดีเนี่ยมาตอบสนองเรามาส่งผลให้ชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้าเพราะความเจริญก้าวหน้าไม่มีใครมาช่วยเราได้ไม่มีใครมาให้เราเฉยๆไม่มีใครมาแต่งสรรปันแต่งให้เราไม่มีใครมาสร้างไว้ให้เรานะคะนะมันมีของมันอยู่ในโลกแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีบุญมากน้อยขนาดไหนที่จะไปจับต้องมันได้เรามีบุญขนาดไหนที่จะมีโอกาสเข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นได้เราจะมีโอกาสขนาดไหนที่จะเข้าไปในโคจรตรงนั้นได้ในความเจริญตรงนั้นได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นคนมีคนร่ำรวยมหาเศรษฐีเนี่ยนะเขาจะมองเขาไม่มีลูกแต่เขาจะหาลูกบุญธรรมสำหรับการที่เขาจะเลี้ยงดูเนี่ยแล้วอยู่ๆคนเอาลูกมาวางไว้เนี่ย 100,000 คนอย่างเงี้ยแต่เขาต้องการแค่คนเดียวหรือ2คนมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเอาทั้งแสนคนมาเลี้ยงไม่ได้นะคะเขาก็จะดูทีนี้จิตของเขามันไปสัมพันธ์กับใครบ้างที่จะได้รับผลบุญตรงนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็ก 100,000 คนเนี่ยเขาทำกรรมอะไรมาเนี่ยอย่างเช่นมีเด็กเขาเคยเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีเป็นคนดีเป็นคนเคยทำบุญมาก่อนสร้างคุณงามความดีมาก่อนอย่างมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยวิบากกรรมต้องมาพ่อแม่ต้องมาทิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือพ่อแม่อาจจะล้มหายตายจากไปก็ได้กลายเป็นเด็กเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะเขาก็ต้องเจอกับคนดีๆที่จะเอาเขาไปเลี้ยงไปดูด้วยอะไรในลักษณะอย่างนี้นะมันเป็นไปอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเขาก็จะได้ในส่วนตรงนั้นไปนะคะคนร่ำรวยเขาก็จะมองเห็นแล้วก็เกิดความเมตตาเกิดความเอ็นดูหรือเทวดาอาจจะดลใจให้
ให้เขาได้เจอเด็กนั้นนะคะแล้วก็มีความปฏิภาณต่อกันมีความรักความซาบซึ้งใจกันว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงชอบเด็กคนนี้จังเลยนะคะฉะนั้นเวลาผู้ชายเนี่ยเวลาเขาเจอผู้หญิงน่ะเขาจะเจอแค่ครั้งแรกนะคะเขาจะเจอแค่ครั้งแรกและเขาจะพอใจผู้หญิงนะคะเขาจะเจอผู้ชายน่ะเขาเห็นหน้าครั้งแรกน่ะเขาจะเกิดความพอใจสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเยอะเพราะว่าเขาเคยอยู่ร่วมกันมาก่อนแล้วเขาเคยทำกรรมดีมาด้วยกันก่อนแล้วหรือเขาเคยทำกรรมชั่วมาด้วยกันก่อนแล้วเมื่อได้กันไปแล้วก็แล้วแต่วิบากกรรมจะให้ผลไปอย่างเช่นเราก็เห็นคู่หนึ่งที่ต้องตบตีกันอยู่ตลอดเวลานะตีหัวตีอะไรกันแตกโอ้ยอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะมีแต่เรื่องไม่เว้นแต่ละวันนะฮะแต่กับอีกชีวิตของคนคนหนึ่งนะมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีแต่รักกันเกื้อกูลกันเมตตากันจะอยู่ด้วยกันไปยังไงไม่มีลูกด้วยกันก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทิ้งกันไปไหนก็จะอยู่กันไปอย่างนั้นแหละอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าความที่เขานับถือกันเขารักกันก็ไม่กล้าที่จะทำร้ายน้ำใจที่มีให้แก่กันและกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่งดงามระหว่างสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาเนาะต่างคนต่างเกิดมาต่างเผ่าต่างเหล่าต่างกอต่างวาสนาต่างบารมีต่างนิสัยใจคอต่างบริบทต่างวัฒนธรรมต่างประเพณีต่างภาษาแล้วอยู่ๆต้องมารักกันนะคะต้องมาอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็ต้องมาเกื้อกูลกันนะเว้นแต่ว่าต้องเคยทำกรรมร่วมกันมาไว้แล้วนะคะจึงได้ในสิ่งนั้นมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆนะคะเนี่ยคือพุทธศาสนาเนี่ยสอนแบบนี้นะคะเขาเสนอแบบนี้นะคะหลักคำสอนเขาเสนอแบบอธิบายในเรื่องของวิบากกรรมอย่างนี้นะคะการประสบพบเจอกันไม่ใช่เรื่องที่พระเจ้าสั่งให้เจอนะคะเพราะพระเจ้าก็อยู่ส่วนพระเจ้านะจะไม่เกี่ยวข้องกับเราแต่วิบากกรรมของเราเองนะคะเป็นส่วนที่นำพาให้เราเจอกันมันจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดให้เจอกันให้เห็นกันให้รักกันนะฮะบางทีผู้ชายคนนั้นอาจจะมีภรรยาอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าอาจจะพ่อแม่ให้แต่งงานกันหรืออาจจะถึงเวลาที่อายุที่เขาจะต้องแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรักกันจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะรักกันจริงๆบางทีผู้หญิงเขาอาจจะไปเจอผู้ชายที่ใช่สำหรับเขาแล้วคนนี้เขาหามาแล้วเขารักจริงๆผู้ชายก็อาจจะไปเจออีกผู้หญิงคนหนึ่งทำไมฉันชอบผู้หญิงคนนี้จังเลยนอนก็คิดถึงนอนก็ฝันถึงไปไหนก็ฝันถึงหรืออาจจะเห็นภาพใน Facebook แป๊บเดียวก็เอ๊ะทำไมคนนี้ถึงถูกใจฉันจังเลยฉันชอบแบบนี้ฉันชอบอย่างเนี้ยแล้วก็ติดตามเฟซเขาอาจจะเข้าไปดูข้างในเขาว่าเขามีอะไรนู่นนี่นั่นก็พยายามกดติดตามเขาแล้วก็พยายามตามเขาแอบเข้ามาส่องแอบเข้ามาดูจนถึงวันหนึ่งก็เริ่มที่จะคุยกันอะไรกันนู่นนี่นั่นไปจนถึงสุดท้ายก็รักกันในที่สุดนะแบบนี้ก็มีเยอะในสังคมปัจจุบันนะคะมันตามยุคตามสมัยแต่ยังไงคนที่มารักกันมาชอบกันหรือมาเกลียดกันนะมันล้วนแล้วแต่สร้างกรรมดีกรรมชั่วมาแล้วต้องมาเจอกันนั่นแหละค่ะคะวันนี้ก็เลยมาดราม่าในเรื่องของธรรมะนิดนึงในการขับรถไปสังฆะนะคะสวัสดีค่ะ